ทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามไปด้วยธรรมชาติที่หลากหลายทั้งป่าไม้น้ำตกภูผาและลานหินรูปร่างแปลกตาแต่ใครจะเชื่อครับว่าดินแดนแห่งนี้อดีตเคยเป็นสมรภูมิแห่งการสู้รบในช่วงปีพ.ศ. 2511ถึง2525มาก่อนหลังการสู้รบผ่านไปหลายสิบปีที่แห่งนี้ก็ได้มีสิ่งที่น่าสนใจไว้ให้เราได้ดูกันดังนั้นจุดที่น่าสนใจของที่นี่จึงแบ่งออกเป็น2ประเภทคือด้านประวัติศาสตร์และความงดงามของธรรมชาติเมื่อเข้ามาแล้วจุดแรกที่เราได้เห็นก็คือสุสานนักรบอยู่ทางด้านขวามือพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ฝังร่างคอมมิวนิสต์ที่เสียชีวิตบนสมรภูมิรบจุดนี้นะคะเรียกว่าสุสานนักรบนะคะบริเวณที่เราเดินเข้ามานี้เคยเป็นค่ายทหารคอมมิวนิสต์นะคะคนที่เสียชีวิตบริเวณนี้ก็คือทหารคอมมิวนิสต์เขาจึงเรียกว่าสุสานนักรบค่ะเสร็จจากสุสานนักรบจุดต่อไปที่เราจะไปกันก็คือลานหินปุ่มที่ใช้เวลาเดินทางจากจุดนี้ไปประมาณครึ่งชั่วโมงตลอดเส้นทางเราก็จะได้เห็นถึงความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดอกไม้และความงดงามของธรรมชาติที่ลักษณะทางธรณีวิทยาสวยแปลกตาอีกทั้งยังมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์อีกด้วยนักท่องเที่ยวจึงมักจะแวะถ่ายรูปกันตามจุดต่างๆนั่นเองครับสำหรับลานหินปุ่มตั้งอยู่ริมหน้าผาลักษณะเป็นลานหินขึ้นเป็นปุ่มขนาดไล่เลี่ยกันเป็นจำนวนมากมีทั้งหินเล็กหินใหญ่คาดว่าเกิดจากการสึกกร่อนตามธรรมชาติของหินและเป็นสิ่งที่บอกว่าล้านปีก่อนนี้ดินแดนแถบนี้เคยอยู่ในทะเลลึกมาก่อนที่จะถูกยกตัวสูงขึ้นเป็นแผ่นดินที่ราบสูงอย่างปัจจุบันนี้นอกจากเรื่องของความแปลกตาแล้วที่แห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญในอดีตอีกด้วยในสมัยก่อนนะคะคอมมิวนิสต์ใช้ที่นี่เป็นสถานที่พักฟื้นผู้ป่วยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลของคอมมิวนิสต์ค่ะผู้ป่วยของคอมมิวนิสต์เนี่ยจะมานั่งนวดฝ่าเท้านวดแผ่นหลังนะคะมันบัดร่างกายคือใช้หินที่เป็นตะปุ่มตะป่ำอย่างเงี้ยใช่ค่ะในการนวดฝ่าเท้านวดบำบัดอย่างเงี้ยนะครับถูกต้องค่ะจุดนี้ตั้งอยู่บนหน้าผาคุณผู้ชมสามารถมองวิวได้แบบ180องศายิ่งถ้าขึ้นมาในช่วงเย็นๆก่อนพระอาทิตย์ตกนักท่องเที่ยวก็มักจะมานั่งรอชมความงดงามของพระอาทิตย์ตกไปพร้อมๆกันถ่ายรูปออกมาสวยมากๆเลยล่ะครับจุดสุดท้ายที่เราจะไปกันมีชื่อว่าผาชูธงจุดนี้อยู่ห่างจากลานหินปุ่มประมาณ500เมตรในอดีตคอมมิวนิสต์ใช้พื้นที่แห่งนี้เพื่อขึ้นไปปักธงสีแดงรูปค้อนเขียวซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงชัยชนะที่มีต่อทหารไทยลักษณะของผาชูธงเป็นหน้าผาสูง 1,614 เมตรสูงเป็นอันดับ3รองจากภูหมันขาวและภูลมโลสามารถมองเห็นภูมิทัศน์ของเทือกเขาอันสลับซับซ้อนที่อยู่ด้านล่างสวยงามไม่แพ้จุดชมวิวอื่นๆนักท่องเที่ยวจึงแวะขึ้นมาถ่ายรูปกันบนที่แห่งนี้นั่นเองครับและจากดินแดนที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความตายก็กลับกลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยผู้กล้าที่ปัจจุบันกลายเป็นตำนานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ควบคู่ไปกับความงดงามของธรรมชาติร่องรอยสมรภูมิประวัติศาสตร์เอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวณที่แห่งนี้ก็จะได้ทั้งเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์และได้ชมความงดงามของธรรมชาติควบคู่กันไปด้วยใครที่ชอบการท่องเที่ยวแบบนี้พลาดไม่ได้จริงๆครับ